นะโดยผลิตศักยภาพส่วนตัวเข้ามาไปเบิร์นมันให้มันได้เบิร์นคือการเผาไหม้เพราะระบบร่างกายของเรามันมีจะบอกว่าเมตาบอลิซึมที่ทางการแพทย์ภาษาเขาแต่ทางฝั่งเราคือความรู้สึกครับท่านร้อนเย็นนี่นะครับทำให้ตัวร้อนขึ้นมาเหงื่อแตกเหงื่อซึมวันหนึ่งสักเช้าสายบ่ายเย็นเวลาไหนก็ได้ครับเห็นไหมฮะตัวนี้ฮะจะเป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานที่เขาว่าเพราะฉะนั้นไอ้ภูมิต้านทานที่มนุษย์โลกวันนี้ใบนี้ว่าเนี่ยอะไรก็สู้ภูมิต้านทานที่มันเกิดขึ้นในกรอบอ้างอิงของธรรมชาติธรรมดาจะไปอาศัยสิ่งอื่นเข้ามากระตุ้นภูมิต้านทานให้กับร่างกายเราทำงานไปตามนั้นผมบอกว่าใครตกกระแสใครไปกระแสนั้นก็ตามอัธยาศัยนะครับแต่ลุงไม่ไปแน่นอนในกระแสนั้นงั้นเราก็มาธรรมชาติที่กำลังพูดถึงกันเห็นไหมครับคนที่เข้าใจธรรมชาติเนี่ยอยู่กับธรรมชาติตัวเราธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับต้องเข้าใจไม่ใช่เข้าใจในรูปแบบที่มีความรู้สึกสื่อสารได้นะครับนะเช่นทั่วไปก็บอกว่าออกกำลังกายของเราไม่ใช่ออกกำลังกายของเราที่ใช้กันอยู่เวลาไม่ว่าจะเป็นไตเติ้ลแมนที่ก็นำพาในการมีเทคนิคอะไรต่างในการใช้อากาศเข้ามาให้มันเบิร์นให้มันเบิร์นหลายวิธีการกระโดดโลดเต้นเป็นลิงเป็นข้างที่เป็นหมาเห่าหอนไปบ้างพวกนี้ครับมันเป็นแอคติ้งอันนึงนะครับท่านถ้าดูไม่เป็นนะคนที่ตาไม่ถึงโอ้ยอันนี้มันบ้าก็ยอมรับนะครับบ้าแอบนอร์มอลใครก็ยอมรับอยู่แล้วครับแต่มันอยู่ในเกณฑ์ที่อันคอนเชียสมาแล้วครับสำหรับลุงมันอยู่ในเกณฑ์อันคอนเชียสคือไร้ความรู้สึกด้วยอย่างสำหรับของลุงนะอันคอนเชียสคือมีความรู้สึกจนกระทั่งไร้ความรู้สึกนะตรงนี้ภาษาซ้อนภาษาอยู่นั่นจึงได้คำว่าเซตซีโร่แอนอากาลิโกเอามาใช้ในเรื่องของการพูดจาสื่อสารตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพรวมทั้งคุณอะไรจันนี่หายไปแล้วเมื่อกี้นี้หายไปแล้วโอเคจำได้แล้วนะครับคุณจันนี่สองประโยคใหญ่ๆที่ว่าเมื่อกี้นี้เรามาถึงวันนี้จับแยกให้มันได้ชัดเจนครับท่านคนไหนก็ตามจับแยกไม่ได้นะครับถามตัวเองครับชีวิตจริงของตัวเองจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์ก็เชิญครับให้เขาฉีดเข้าไปเถอะถ้าคิดว่าร่างกายเนี้ยมันไปไหนไม่ได้คิดไม่ได้บอกไม่ถูกไม่มีสติปัญญาขออนุญาตไม่มีปัญญาระดับที่จะวิเคราะห์ตัวเองได้ฉีดเข้ามาก็เลยเป็นกันถ้าสิ่งนั้นมันเป็นตัวร้ายมันตกตะกอนในร่างกายเราล่ะเอาอะไรไปทำลายมันแน่จำเป็นหลักได้เลยครับพวกเคมีเนี่ยฮะการที่จะเอาอะตอม2ตัวมารวมกันให้เป็น1โมเลกุลหลายโมเลกุลนี่ประมาณ1,000,000,000,000โมเลกุลในฉีด1หยดเนี่ยครับฉีดไปก็ไปแค่ปลายเข็มนี่ครับถามว่ามันมีกี่พันล้านโมเลกุลตรงนั้นเห็นไหมฮะมันต้องเข้าผ่านกระบวนการความร้อนอะไรอยู่ตรงนั้นมีใครรู้กี่คนนะฮะไม่มีใครรู้แต่คำว่าวัคซีนเดี๋ยวยี่ห้อบ้าบอโคโป่งแล้วก็เรื่องเขาตั้งชื่อขึ้นมาขออนุญาตครับคำเหล่านี้เข้าใจตรงกันวางไว้เป็นแข็งข้างตัวเดี๋ยวให้มันอยู่ในตัวให้มันอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็คอยสังเกตตัวเราธรรมชาติตัวเรากับสิ่งที่เขาว่าคนที่เขาใช้ก็ใช้ไปแล้วก็ดูสิฮะเรามีตาเลยครับคนที่เขาถูกฉีดมาเท่ากับตัวเป็นยังไงแบบไหนส่วนเราไม่ได้ฉีดเฮ้ยสบายสบายไม่ให้ใครฉีดอยู่แล้วเงี้ยแล้วก็แยกเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจธรรมชาติที่ดีที่สุดเนี่ยครับนะภูมิต้านทานที่ดีที่สุดแบบลุงบอกเป็นซูเปอร์ลุงพูดคำนี้นะฮะซูเปอร์วัคซีนก็มาจากธรรมชาติอากาศเป็นยาเนี่ยครับอะไรก็สู้อากาศที่ไม่สามารถมองเห็นได้เนี่ยครับตรงนี้เข้ามาฉูดลงไปให้ลึกเข้าไปแล้วก็กักกลั้นให้มันเบิร์นคือให้เวลามันเหมือนกับโยนถ่านเข้าไปในเตาใช่ไหมมันก็เปลี่ยนสภาพถ่านไม่เป็นความร้อนให้เวลามันร้อนการกักอากาศในร่างกายเราก็คือให้มันเบิร์นโดยอัตโนมัติกลไกของธรรมชาติมันทำงานมันเองครับท่านเห็นไหมมันจะเบิร์นคือความร้อนเบิร์นคือเผาไหม้ลุกไหม้มันก็ไหลไปตามเลือดกระแสเลือดไปยังทุกเซลล์นั่นเองครับเพราะนั้นจึงมีคำว่าร้อนเหงื่อแตกเหงื่อแตนพวกนี้ก็เหงื่อซึมขอให้ตั้งข้อสังเกตให้ได้อย่างง่ายดายแล้วก็สรุปให้ลงตัวครับท่านนะรวมคุณเจนนี่หรือว่าหลายๆท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับเข้าใจในสิ่งที่ลุงกำลังสื่อสารในนี้ทุกอย่างผมบอกว่านี่คือซูเปอร์วัคซีนที่ได้ธรรมชาติครับท่านซึ่งอิสราเอลก็บอกว่าใช่เลยแม่นแล้วครับจบข่าวครับ